สำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของหนึ่งในตัวท็อปของฟุตบอลเดินสายบ้านเราครับชื่อของเขาคือเบคนะฮะสมเกียรติคุณมีนะครับแม้ว่าตอนนี้สมเกียรติคุณมีเนี่ยจะเป็นนักเตะของนครราชสีมามาด้า FC นะครับทีมในศึกไทยลีก2แต่เขาคือตัวท็อปของฟุตบอลเดินสายที่หาตัวจับยากนะครับและเคยสร้างตำนานในแมตช์ที่มีคนชมไลฟ์นะครับ 80,000 คนนะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามเรื่องราวของเบคกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมบก.คาร์ลอสนะครับในช่วงรายการใหม่ของช่องคิดไซโค้งนะครับเดินสายเดอะซีรีส์นะฮะเดินสายเดอะซีรีส์ของเราเนี่ยก็เริ่มทำกันมาสักพักแล้วนะช่วงนี้ก็มีคนในแวดวงการฟุตบอลเดินสายเนี่ยเข้ามาแวะเวียนให้กำลังใจนะครับทั้งมาคอมเมนต์แล้วก็มาช่วยแชร์กันก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับใครอยากจะให้เราทำเรื่องอะไรก็บอกได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของหนึ่งในตัวท็อปของฟุตบอลเดินสายบ้านเราครับชื่อของเขาคือเบคนะฮะสมเกียรติคุณมีนะครับแม้ว่าตอนนี้สมเกียรติคุณมีเนี่ยจะเป็นนักเตะของนครราชสีมามาด้า FC นะครับทีมในศึกไทยลีก2ของฟุตบอลไทยนะครับแต่เขาคือตัวท็อปของฟุตบอลเดินสายที่หาตัวจับยากนะครับและเคยสร้างตำนานในแมตช์ที่มีคนชมไลฟ์นะครับ 80,000 คนนะครับยิ่งกว่าฟุตบอลใหญ่ซะอีกนะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามเรื่องราวของเบคกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะแต่ก่อนอื่นก่อนใดนั้นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะเอาละครับเรื่องราวของเบคสมเกียรติคุณมีเป็นเช่นไรไปฟังกันเลยครับชื่อของเขาเนี่ยสมเกียรติเนี่ยนะครับเป็นชื่อที่มาจากความชื่นชอบของพ่อและแม่เขานะครับชอบในตัวของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับตำนานทีมชาติไทยก็เลยเอาชื่อมาตั้งให้ลูกชายเอาคำว่าเกียรติมาใส่ไว้ในชื่อครับกลายเป็นสมเกียรติคุณมีไม่ใช่แค่ชื่อจริงเท่านั้นนะครับที่ตรงกับนักเตะระดับตำนานฟุตบอลไทยครับชื่อเล่นของเขาเลยครับเบคเนี่ยครับไม่ต้องเดายากเลยครับก็มาจากเดวิดเบคแฮมนะครับตำนานนักเตะทีมชาติอังกฤษที่เคยเล่นให้กับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเรอัลมาดริดนะฮะแล้วก็ LA Galaxy ด้วยครับสมเกียรติคุณมีนะครับเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับกับโรงเรียนนันทวรวิทย์นะครับที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับก่อนที่เขาจะไปเข้าทีมอะคาเดมีของทิปเปิลเจนะครับในแถบอินบุรีตั้งแต่ 7-8 ขวบเลยนะครับพออายุได้12ปีเนี่ยฝีเท้าของเขาก็โดดเด่นกว่าเด็กรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในอะคาเดมีของทีมเมืองทองยูไนเต็ดครับสมเกียรติใช้เวลาฝึกฝนนะฮะอยู่ในอะคาเดมีของเมืองทองเพียงแค่ 3-4 ปีเท่านั้นครับมีโอกาสได้เล่นระดับลีกอาชีพนะครับกับสโมสร BBCU ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับเป็นโค้ชของทีม BBCU ด้วยนะฮะตอนสมเกียรติอายุสัก 15-16 นะครับชื่อเสียงของเขาก็โด่งดังในวงการฟุตบอลเด็กอะฮะเล่นมาตั้งแต่ฟุตบอลโค้กครับนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่ฟุตบอล7คนนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อบอล7สีของช่อง7เนี่ยฮะที่ดังๆกันเนี่ยสมเกียรติก็เลยไปคัดนะฮะอยู่กับโรงเรียนสารวิทยานะครับมีโอกาสได้เล่นอยู่ที่นั่นประมาณ1ปีนะครับและ1ปีในสารวิทยาเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตสมเกียรติคุณมีเลยทีเดียวนะฮะเพราะตอนแรกเนี่ยหลังจากปิดเทอมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเบคจะเดินทางกลับบ้านพร้อมกับคุณแม่นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ครั้งนี้นะครับเขาเปลี่ยนปลายทางครับไม่ใช่กลับจังหวัดอุบลราชธานีครับแต่มันคือการไปเล่นฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษนะครับต้นกำเนิดของฟุตบอลอาชีพสมเกียรติเล่าว่าตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีครับเขากำลังกลับบ้านพร้อมกับแม่นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีครับแต่พอมาถึงที่จังหวัดศรีสะเกษครับระหว่างทางผ่านเนี่ยนะฮะเขาก็ดันไปเห็นป้ายนะครับป้ายโปสเตอร์ของสโมสรเลสเตอร์ครับที่คัดนักเตะไปเล่นโครงการฟ็อกฮันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือเป็นฟ็อกฮันรุ่นแรกเลยนะครับอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับฟ็อกฮันเนี่ยก็เป็นแคมเปญของทางคิงพาวเวอร์นะครับที่จะคัดนักเตะเยาวชนนะครับระดับตัวท็อปๆของประเทศไทยนะครับไปฝึกวิทยายุทธฟุตบอลในประเทศอังกฤษนะครับกับสโมสรเลสเตอร์เป็นเวลา1ปีครับถ้าคนไหนผลงานดีครับคนนั้นก็จะได้รับการต่อสัญญาต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจากการแค่เห็นป้ายโฆษณานะครับสมเกียรติคุณมีครับไม่ถึงอุบลอีกแล้วครับเขาไปคัดตัวครับโครงการฟ็อกฮันรุ่นที่1ครับสุดท้ายนะครับสมเกียรติคุณมีสอบผ่านฉลุยได้ไปอยู่ในทีมฟ็อกฮันนะครับและเป็นเยาวชนไทยรุ่นแรกที่ได้ไปฝึกซ้อมกับทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากไปประเทศอังกฤษนะครับเบคก็เล่าว่าครับตัวของเขาเนี่ยสัมผัสได้นะครับถึงเรื่องของความสามารถนักเตะไทยกับนักเตะอังกฤษในช่วงอายุ 16-18 ปีนะครับความสามารถเนี่ยเบคบอกว่าไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่สู้ไม่ได้เลยครับเด็กไทยสู้ไม่ได้เลยคือเรื่องของรูปร่างครับลักษณะทางกายภาพครับความเข้าใจในแท็กติกนะฮะหลายครั้งนะครับที่เด็กไทยเนี่ยมีความสามารถเหนือกว่านะครับแล้วก็เอาชนะได้ด้วยความสามารถแต่พอถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งครับท
ที่ฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจแผนความเข้าใจเกมแล้วก็มีความเล่นเป็นทีมเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยเด็กฝรั่งที่เขาเรียนรู้มากับอะคาเดมี่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเรียนรู้ฟุตบอลอย่างถูกต้องกับโค้ชที่มีไลเซนส์ระดับที่ฟีฟ่ารองรับนะครับความถูกต้องเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้นักเตะเยาวชนของฝรั่งเนี่ยนะฮะสามารถกระโดดทิ้งห่างนักเตะไทยได้แม้จะไปถึงอังกฤษแล้วนะครับแต่ชีวิตนี่ก็ไม่เคยง่ายเลยนะครับหลังจากที่เบ็คเดินทางไปถึงเลสเตอร์ครับแทนที่จะได้เล่นแบบจริงๆจังๆได้ฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนครับกับกลายเป็นว่าตัวของเขาเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บนะฮะการบาดเจ็บดังกล่าวเนี่ยทำให้เขาต้องพักรักษาตัวไปถึง2เดือนครับแต่อาการบาดเจ็บเหล่านี้มันสามารถทุเลาได้ด้วยองค์ความรู้นะครับที่สโมสรเลสเตอร์เนี่ยเขามีระบบฟื้นฟูนักเตะบาดเจ็บแบบสมบูรณ์แบบมากนะครับไม่ว่าจะมีทีมแพทย์ที่ได้คุณภาพนะครับมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับไม่ว่าคุณจะเจ็บตรงไหนเนี่ยสามารถทำให้อาการบาดเจ็บเหล่านั้นเนี่ยหายได้เร็วขึ้นนะครับจากที่เบ็คเนี่ยจะใช้เวลาพักประมาณ2เดือนนะครับสุดท้ายนะครับใช้เวลาแค่เดือนกว่าครับร่างกายของเขาก็กลับมาฟิตนะครับและเริ่มการดวลกับนักเตะฝรั่งนักตั้งแต่วันนั้นครับช่วงที่อยู่กับเลสเตอร์นะครับซ้อมอยู่ที่นั่นเนี่ยเบ็คเล่าว่าเขาก็ได้เจอนักเตะทีมชุดใหญ่หลายๆคนครับแคสเปอร์ชไมเคิลริยัตมาเลสเจมี่วาร์ดี้ครับบางทีนักเตะซีเนียร์พวกนี้ครับก็สละเวลามาเล่นกิจกรรมเล็กๆครับมินิเกมเช่นเทนนิสเตะบงเตะบอลกับเด็กๆอยู่บ้างครับแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องเหล่านี้ครับฝีเท้าเท่านั้นที่จะทำให้คุณก้าวข้ามไปชุดใหญ่ได้หลังจากฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ครบกำหนด1ปีนะครับเบ็คสมเกียรติเนี่ยฮะก็ถือว่าทำผลงานได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมาตรฐานของฟุตบอลที่อังกฤษมันสูงมากครับทำให้เขาไม่สามารถก้าวข้ามไปอยู่ทีมเยาวชนระดับรุ่น U21 U23 ของเลสเตอร์ได้ครับและสิ่งนั้นก็ทำให้เขาต้องกลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งนะครับซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยคุณท็อปอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาเนี่ยก็พยายามจะฝากให้เขาไปเล่นกับทีมระดับบิ๊กๆในไทยลีกครับอย่างบุรีรัมย์ครับแต่เบ็คเนี่ยไม่เอานะครับเขาบอกเองเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะไปอยู่บุรีรัมย์ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาอยากไปด้วยความสามารถตัวเองมากกว่าครับไม่อยากให้ใครเนี่ยเป็นคนฝากให้และสุดท้ายนะครับเขาก็กลับไปเริ่มใหม่ครับกับสโมสร101ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเวลานั้นเนี่ยสโมสร101เนี่ยอยู่ระดับไทยลีก2นะครับถึงจุดหนึ่งครับเบ็คก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้เขาจะพยายามเล่นในฟุตบอลใหญ่แล้วนะครับแต่ความสำเร็จเนี่ยมันก็ไม่ได้มาง่ายๆนะครับในวงการฟุตบอลใหญ่เนี่ยมีคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเตะอาชีพมีเงินเดือนสูงๆมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องแลกมาด้วยวินัยทัศนคตินะฮะการใช้ชีวิตซึ่งเบ็คก็ยอมรับว่าตอนนั้นเขาเนี่ยไม่ค่อยมีในจุดนี้มากเท่าไหร่นะฮะไม่ใช่แค่กับ101นะครับก็เบ็คเนี่ยก็ไปเล่นกับอ่างทองครับนนทบุรียูไนเต็ดนะฮะ STK เมืองนนซึ่งเป็นทีมระดับลีกล่างทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับพออยู่กับลีกล่างเนี่ยเงินเดือนมันก็ไม่มากนะครับแล้วมันก็ถึงจุดเปลี่ยนจริงๆนะครับจุดนี้แหละครับที่ทำให้เขาเนี่ยได้เดินหน้าเข้าสู่วงการฟุตบอลเดินสายครับเรื่องมันเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับจากวันที่เบ็คเนี่ยเข้าไปแซวเพื่อนนะครับใน Facebook นะครับเพื่อนของเขาเนี่ยลงรูปไปเล่นฟุตบอลเดินสายครับได้แชมป์แล้วก็ถือป้ายเงินรางวัลเนี่ยแหละครับเป็นแสนเป็นหมื่นอย่างเงี้ยโอ้เจ้าตัวก็อยากไปครับอยากลองบ้างครับก็เลยติดต่อกับเพื่อนคนนั้นนะครับซึ่งบวกกับช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงปิดฤดูกาลของศึกไทยลีกด้วยครับซึ่งความจริงเนี่ยที่หลายคนไม่รู้ก็คือพอถึงช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยบางทีมเขาจะไม่จ่ายเงินเดือนเต็มนะครับสำหรับทีมระดับลีกอาชีพนะครับไม่ว่าจะลีก2ลีก3หรือว่าไทยลีกเนี่ยบางที่เนี่ยได้แค่ 30% เท่านั้นครับพอได้เงินเดือนแค่ 30% เนี่ยทีนี้นะครับเขาก็เลยต้องเริ่มหารายได้พิเศษแล้วนะฮะแล้วฟุตบอลเดินสายเนี่ยก็ตอบโจทย์ตรงนี้จริงๆครับสมเกียรติเนี่ยพอไปเล่นบอลเดินสายช่วงแรกๆนะครับกับทีมที่ชื่อว่าอินดี้ทํานะครับสตาร์ทแรกๆเนี่ยครับค่าเหนื่อยเขาเนี่ยได้วันละ500นะฮะ500บาทนี่แหละครับแล้วก็บวกค่าน้ำมันอีก300ครับแต่ว่าจำนวนเงินน้อยๆเนี่ยครับเหมือนบันไดขั้นแรกครับที่จะทำให้เขาไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับเบ็คถือว่าเป็นนักเตะที่มีทักษะสูงครับสามารถเลี้ยงกินตัวได้นะฮะยิงแรงนะครับยิงหนักยิงคมเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นทักษะที่ทางฟุตบอลเดินสายเนี่ยต้องการตัวมากเลยนะฮะพอยิ่งเล่นเนี่ยฝีเท้าเขาก็พัฒนาขึ้นนะครับชื่อเสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเขาได้เงินจากฟุตบอลเดินสายมากขึ้นชนิดที่ว่าเทียบเท่ากับเงินเดือนที่เขาได้ในฟุตบอลลีกนะครับเบ็คเนี่ยก็เลยเริ่มใช้เวลาในการเล่นฟุตบอลลีกเนี่ยหลบมาเล่นฟุตบอลเดินสายครับซึ่งเขาก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นเรื่องผิดนะครับผิดทางวินัยแน่นอนครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมันไม่รอครับแล้วเงินเดือนมันไม่พอสุดท้ายเนี่ยพอมาเตะบอลเดินสายเนี่ยมันตอบโจทย์มากครับอย่างที่รู้กันนะครับในวงการฟุตบอลเดินสายเนี่ยเจ้าของทีมเขาจะดูแลดีมากครับนักเตะอย่างเบ็คเนี่ยครับที่สามารถสร้างความแตกต่างในเกมได้ครับทั้งไม่ว่าจะเป็นการทำประตูด้วยลูกยิงไกลการเลี้ยงเข้าไปยิงอะไรแบบนี้นะครับสมเกียรติยอมรับเลยนะครับว่าพอเขามีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลเดินสายเนี่ยนอกจากจะได้ค่าตัวเยอะแล้วได้ค่าที่พักค่าน้ำมันได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ครับสิ่งที่ฟุตบอลลีกให้ไม่ได้เลยก็คือการใช้ชีวิตอย่างอิสระนะครับเพราะว่าฟุตบอลเดินสายเนี่ยไม่มีการเก็บตัวซ้อมเรียกซ้อมกันทุกวันนะครับเหมือนเป็นการเตะ
พอถึงวันแข่งทีก็มาซ้อมกันทีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นอย่างมากเลยนะฮะย้อนกลับไปช่วงนั้นนะครับสมเกียรติบอกว่าเขาได้เงินเดือนจากฟุตบอลเดินสายเนี่ย 4-5 หมื่นครับคือตอนนั้นก็เยอะมากๆนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันยังมากได้กว่านั้นอีกครับในวันที่ฟุตบอลเดินสายบูมนะครับอย่างที่เราพูดกันนะครับวันที่มีคนดูไลฟ์การแข่งขันฟุตบอลรายการสอคำมีซึ่งเป็นรายการชิงเงินล้านนะครับที่คนดู 80,000 กว่าคนอย่างเงี้ยนะครับความนิยมเพิ่มขึ้นนะครับทีมก็ส่งมากขึ้นพอมีทีมส่งมากขึ้นผู้จัดก็มีรางวัลมากขึ้นสปอนเซอร์มากขึ้นคราวนี้นะครับฟุตบอลเดินสายเนี่ยถือเป็นบ่อเงินบ่อทองของเบ็คสมเกียรติอย่างแท้จริงเลยแหละฮะแน่นอนนะครับการเติบโตของฟุตบอลเดินสายเนี่ยกำลังเกิดขึ้นในบ้านเราครับแต่หลายคนเนี่ยก็ยังมองว่าฟุตบอลเนี่ยมีความรุนแรงมั่งครับซึ่งในมุมมองของเบ็คนะครับที่เป็นคนสัมผัสกับเรื่องพวกนี้โดยตรงเนี่ยเขาบอกนะฮะว่าทุกวันเนี่ยฟุตบอลเดินสายมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับภาพจำแต่ก่อนที่เห็นนักฟุตบอลตะลุมบอลกันครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันน้อยลงมากนะครับนักเตะตัวดังๆหรือว่าตัวท็อปๆเนี่ยหลายคนก็เป็นพรรคพวกกันนะครับรู้จักกันทั้งนั้นครับความรุนแรงก็น้อยลงนะครับเพราะเตะกันเนี่ยหนักในเกมครับแต่พอเสียงนกหวีดยาวดังขึ้นเนี่ยจบเกมก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับสิ่งนี้นะครับคือกุญแจที่ทำให้ฟุตบอลเดินสายเนี่ยเริ่มบูมขึ้นในช่วงหลังนะครับเพราะว่ามีคุณภาพการแข่งขันมากขึ้นนั่นเองนะฮะในช่วงปีที่ผ่านมานี่เองครับในช่วงที่ฟุตบอลเดินสายบูมเนี่ยเบ็คก็ดังขึ้นมานะครับจากลูกฟรีคิกลูกไฟนะครับสมเกียรติสมเกียรติเรียบโกโลโกโกซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเบ็คเล่าว่านะครับเขาได้เงินเดือนเนี่ยบางเดือนเนี่ย200,000 บาทนะครับ 200,000 บาทเนี่ยถ้าเอาให้คิดง่ายๆก็คือระดับน้องๆนักเตะทีมชาติไทยนะฮะในศึกไทยลีกเลยนะครับซึ่งด้วยจำนวนเงินที่มากขนาดนี้นะครับเบ็คก็เชื่อว่านะครับความจริงแล้วเนี่ยในช่วงที่ฟุตบอลไทยเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องการเงินในต่างๆเนี่ยการเป็นนักบอลอาชีพกับนักบอลเดินสายเนี่ยสามารถเดินคู่ไปด้วยกันได้นะครับขึ้นอยู่กับข้อตกลงครับเพราะว่านักเตะบางคนเนี่ยเขาได้เงินเดือนน้อยนะครับเงินเดือนเขาไม่แน่นอนพอปิดฤดูกาลบางทีสโมสรก็ไม่จ่ายเงินเดือนช่วงปิดฤดูกาลอีกครับเพราะว่าในฟุตบอลไทยลีกส่วนมากจะเป็นการเซ็นสัญญาแบบพอปิดฤดูกาลก็แยกย้ายกันนะครับไม่ได้มีการเซ็นยาวๆเหมือนฟุตบอลอังกฤษ 4-5 ปีแบบนี้ซึ่งผลกระทบมันก็ตกกับนักบอลนะครับที่ทำให้อาชีพของพวกเขาไม่มั่นคงพอมีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลเดินสายแล้วก็มีงานได้ออกสื่ออะไรบ่อยๆเนี่ยทีมในลีกอาชีพก็กลับมาให้ความสนใจในสมเกียรติอีกครั้งนะครับช่วงแรกๆเนี่ยก็มีทีมอย่างดราก้อนปทุมวันนะครับที่ติดต่อเข้ามาเป็นทีมแรกครับแล้วก็มีทีมอย่าง MH นครศรีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยใกล้เคียงมากๆเลยนะครับเพราะว่า MS นครศรีเนี่ยได้เลื่อนชั้นครับมาเล่นในศึกไทยลีก2เบ็คเนี่ยเกือบจะเซ็นสัญญากันแล้วนะครับแต่พอดีเนี่ยว่า MS เนี่ยเขามีปัญหาทางการเงินเขาก็เลยขอไม่เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ซึ่งการไม่เล่นในลีกระดับ2เนี่ยก็ทำให้ทีมเนี่ยอาจจะไม่มีเงินมาจ่ายเงินเดือนนักเตะมากพอนะครับซึ่งทำให้ดีลของเบ็คกับ MS นครศรีล่มไปสุดท้ายนะครับเป็นนครราชสีมามาสด้า FC นะครับทีมดังนะครับจากแดนอีสานที่ตกชั้นจากไทยลีก1มาเล่นไทยลีก2เนี่ยก็เห็นแววนะครับในตัวเบ็คสมเกียรติคุณมีคนที่เห็นแววของเขาคือโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นนะครับโค้ชโจเนี่ยเรียกตัวเบ็คเนี่ยให้ไปร่วมฝึกซ้อมครับเพื่อจะดูฝีเท้าเหมือนเป็นการทดสอบนะครับแล้วก็กลายเป็นว่านะครับพอสมเกียรติเนี่ยไปเล่นไปซ้อมกับฟุตบอลใหญ่ฟุตบอลอาชีพเนี่ยกลายเป็นว่าเล่นดีเล่นได้ครับโค้ชโจก็เลยสนใจครับยื่นสัญญาให้กับเบ็คสมเกียรติและทำให้เขากลับมาเป็นนักเตะอาชีพอีกครั้งในเวลานี้นะครับสมเกียรติเสริมว่าครับตอนแรกเขาก็ปรับตัวยากหน่อยนะครับเพราะไปเตะบอลเดินสายอยู่หลายปีครับแต่พอมาเล่นกับทีมบ่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆนะฮะก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับร่างกายเนี่ยปรับไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ฝึกเรื่องการหายใจและการยืนระยะให้ครบ90นาทีมาโดยตลอดนะครับเรียกว่าตอนนี้เรื่องร่างกายเนี่ยเบ็คบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีปัญหานะครับทั้งระบบทางเดินหายใจความฟิตกล้ามเนื้อเนี่ยโอเคแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวครับแค่ปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอล11คนหรือว่าฟุตบอลอาชีพได้อีกครั้งนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเทพฟุตบอลเดินสายอย่างสมเกียรติคุณมีจะสามารถสร้างชื่อในลีกอาชีพของเมืองไทยได้หรือเปล่านะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของสมเกียรติคุณมีนะครับตัวท็อปฟุตบอลเดินสายครับที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศอังกฤษกับโครงการฟ็อกฮันนะฮะและตอนนี้นะครับเขากลับมาอยู่ในวงโคจรฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลของเขาที่ดูฟอร์มของเขาในช่วงฟุตบอลเดินสายเนี่ยและอยากเห็นฟอร์มนะหรือใครที่ไม่เคยเห็นฟอร์มและได้ยินชื่อเสียงเรียงนามอยากจะดูว่าสมเกียรติคุณมีที่เขาพูดกันว่าฮอตฮอตเก่งๆเนี่ยเป็นยังไงครับก็อย่าลืมนะครับติดตามกันได้ในฟุตบอลไทยลีก2ครับก
็ช่วยสนับสนุนฟุตบอลไทยกันนะครับยิ่งพวกคุณสนับสนุนฟุตบอลไทยมากเท่าไหร่ครับนักเตะทั้งหลายเนี่ยก็จะสามารถอยู่รอดครับและเมื่อนักเตะอยู่รอดครับพื้นฐานเนี่ยมันก็จะแน่นและเมื่อพื้นฐานแน่นฟุตบอลไทยก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวในเดินสายเดอะซีรีส์ครับตอนของเบ็คสมเกียรติคุณมีเทพฟุตบอลเดินสายนะครับจากโครงการฟุตบอลฟ็อกฮันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเดินสายเดอะซีรีส์ตอนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบฟุตบอลเดินสายหรือว่าติดตามนักเตะคนไหนเป็นพิเศษนะครับหรือชอบทีมไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเราเนี่ยจะไปสืบค้นข้อมูลของแต่ละทีมหรือบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจมาฝากให้ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับและท้ายที่สุดนี้ครับฝากทุกท่านด้วยนะครับถ้าชอบรายการเดินสายเดอะซีรีส์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องติงเคิร์ฟคิดไซส์โค้งด้วยนะครับวันนี้ผมบก.คาร์ลอสขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ